สวัสดีครับหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึง8เหตุผลที่ควรเลือก Daytech สำหรับแอดมินนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือเจ้าตัว Daytech นะครับรองรับโปรโตคอล PPTP นะครับซึ่งทำให้สามารถใช้ Windows ตั้งแต่98 SE ขึ้นไปเนี่ย connect เข้ามาที่ตัว Daytech Router ได้เรามาดูกันนะครับว่าตัวโปรโตคอล PPTP เนี่ยใช้งานกันอย่างไรนะครับไม่ต้องไปซื้อโปรแกรมที่ไหนเพิ่มเติมนะครับไม่ต้องไปลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมใช้ VPN ที่มากับ Windows เนี่ยนะครับ connect เข้าตัว Daytech Router ได้เลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อ VPN โดยใช้Windows นะครับคลิกที่ Start นะครับเลือก All โปรแกรมนะครับจากนั้นไปที่ Accessory นะครับเลือกไปที่Communication นะครับแล้วเลือก New Connection Wizard นะครับการสร้าง VPN แบบนี้เนี่ยคล้ายๆกับการทำ Dial-up Networking ที่ตัวโมเด็มนะครับเราคลิก Next นะครับแทนที่จะเลือกเป็น Connect to the Internet นะครับเรามาเลือกเป็น Connect to the Network at my workplace นะครับคลิก Next นะครับจากนั้นแทนที่จะเลือกเป็น Dial-up Connection นะครับเราเลือกเป็น Virtual Private Network Connection ไปนะครับคลิก Next นะครับอันนี้ชื่อไอคอนใส่เป็นอะไรไปก็ได้นะครับในที่นี้ผมขอใส่เป็นSimple test นะครับจากนั้นผมคลิก next นะครับผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมเลือกเป็น do not dial initial connection นะครับคลิก next นะครับตรงนี้สำคัญนะครับก็คือต้องใส่ IP ของเราเตอร์ปลายทางนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราเตอร์ปลายทางที่ผมให้ดูในตัวอย่างจะเป็นเราเตอร์แบบ fixed IP นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย Daytech สามารถที่จะเชื่อมโยงไปหาเราเตอร์อีกตัวหนึ่งได้โดยใช้ DDNS นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ Fixed IP ก็ได้นะครับแล้วเราเตอร์ของ Daytech เป็นเราเตอร์แบบ Pass Through จริงๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันในหัวข้อถัดๆไปกันละกันนะครับว่า Pass Through จริงๆมันทำงานกันยังไงนะครับในหัวข้อนี้เนี่ยผมใส่ IP ของเราเตอร์ปลายทางก่อนเป็น 124.120 นะครับ .101 นะครับ .32 นะครับผมคลิก Nextนะครับจากนั้นผมกด finish นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้ไอคอนมา1ตัวแล้วนะครับก็คือตัว simple test ที่เมื่อกี้สร้างขึ้นมานะครับทีนี้ผมใส่ username กับ password ที่ตั้งไว้ที่ตัวเราเตอร์นะครับผมใส่เป็น t user นะครับ password นะครับจากนั้นผม save password ไว้เลยก็แล้วกันนะครับผมกด connect นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ connect เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่าคุณจะเห็นตัว VPN connection ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นรับการรับ IP จากตัว router ปลายทางที่จ่าย IP มาทางช่อง VPN นะครับจากนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปดูค่าของเข้าไปเครือข่ายฝั่งปลายทางได้นะครับผมจะลองเปิดโปรแกรมช่วยโปรแกรมหนึ่งนะครับชื่อว่า IP address scan นะครับผมจะลองดูนะครับว่าเราเห็นคอมพิวเตอร์เครื่องไหนบ้างในเครือข่ายของเรานะครับจุด1นะครับผมลองสแกน IP ดูนะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังเราเตอร์ปลายทางแล้วเนี่ยนะครับระบบเครือข่ายของเราเนี่ยก็จะเชื่อมต่อไปอีกเครือข่ายหนึ่งนะครับก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะไปใช้ทรัพยากรของเน็ตเวิร์กฝั่งตรงข้ามได้แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการใช้ตัว VPN ที่ชื่อว่า PPTP นะครับผมขอออกจาก VPN ที่สร้างนี้ขึ้นมาก่อนนะครับถัดไปอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราเชื่อมโยงเครือข่ายโดยใช้ PPTP ได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบนะครับที่จะดูแลเครื่องลูกข่ายได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ผู้ดูแลระบบเนี่ยอาจจะใช้ตัว PPTP เนี่ยเชื่อมโยงไปที่เราเตอร์ลูกค้านะครับ
ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับหลังจากเชื่อมโยงไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะครับหลังจากเชื่อมโยงไปแล้วเขาอาจจะเปิดตัวโปรแกรม PC Anywhere ควบคุมเครื่องลูกข่ายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าที่เขาตั้งเอาไว้ก็ได้นะครับหรือมันเป็น Pass Through จริงๆนะครับหรือจะใช้ตัว Remote Desktop ก็ได้นะครับซึ่งไม่ต้องไปกำหนด Forward Port อะไรต่างๆให้ยุ่งยากนะครับ Datech จัดการให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ดูในส่วนของข้อที่3นะครับหากต้องการเชื่อมโยง Datech กับอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเช่นเชื่อมต่อ Datech เข้าไปที่ Windows Server ก็สามารถทำได้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวอย่าลืมว่าเจ้าตัว Datech เนี่ยนะครับมันรองรับโปรโตคอล PPTP ด้วยซึ่งโปรโตคอล PPTP ตัวนี้เนี่ยเป็น Default VPN โปรโตคอลที่ตัว Windows นะครับซึ่งทำให้ Datech สามารถ connect เข้า Windows Server ได้นอกจากนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยใช้งานมานะครับ Datech สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอื่นๆได้เรียกว่าแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Switch ของ Nortel นะครับ Router ของ Cisco นะครับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆของยี่ห้ออื่นๆนะครับสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยเพราะว่ามีโปรโตคอลครบทั้ง3แบบมีคือ IPsec นะครับ L2TP นะครับแล้วก็ PPTP นะครับข้อถัดมานะครับก็คือข้อที่4นะครับ Datech Router ทำงานกับ Dynamic DNS ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุม Router ผ่าน DDNS นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ตัวหนึ่งนะครับมีผมมีใช้งานตัวอย่างอยู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งregister ตัว Router เอาไว้กับ Dynamic DNS เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาผมจะเข้าไปที่ Router ตัวนั้นเนี่ยผมแค่พิมพ์ URL ที่สมัคร DDNS เอาไว้นะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับผมสามารถที่จะเข้าไปที่เราเตอร์ฝั่งปลายทางได้โดยที่ใช้ Dynamic DNS เป็นตัวเรียกนะครับข้อถัดมานะครับโปรโตคอล PPTP เนี่ยใช้ CPU และ RAM ที่มากกว่าเราเตอร์ทั่วไปนะครับจึงทำให้เสถียรภาพของตัวเราเตอร์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีหลายๆไซต์งานนะครับที่ผมเคยไปติดตั้งตัว Datech แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าไซต์งานนั้นเนี่ยลูกค้านะครับเปิดระบบเครือข่ายเอาไว้24ชั่วโมง Datech Router เปิดเอาไว้เป็นเดือน2เดือนนะครับเราเตอร์ก็จะไม่แฮงนะครับหัวข้อถัดมานะครับข้อที่7นะครับเจ้าตัว Datech Router Generation ใหม่ของ Datech ในปี2007นี้นะครับ Datech ทุกรุ่นนะครับสามารถที่จะบล็อก BitTorrent บล็อก MSN นะครับบล็อก ICQ ได้นะครับโดยที่การบล็อกตรงนี้เนี่ยถือว่าต้องใช้ถ้าไม่ใช่เราเตอร์ที่มี RAM ที่สูงแล้วก็มี CPU ที่สูงก็จะไม่สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้นะครับข้อที่8นะครับก็คือทาง NIC Service รับประกันให้โดยตรงเลยนะครับคือ Datech เสียนะครับมีปัญหานะครับส่งมาที่ office ของ nicservice.com นะครับเราจะทำการเปลี่ยนเราเตอร์ตัวใหม่ให้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็น8เหตุผลหลักที่ควรเลือก Datech สำหรับแอดมินโดยทั่วไปนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ